ำขนมกันหน่อยกับมิงกี้โฮมเมดทริคส์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำขนมแคนาเดียนเดทเค้กนะคะซึ่งเป็นขนมที่มีมานานกว่า100ปีในประเทศแคนาดาเดิมเค้กนี้ก็มีชื่อหนึ่งด้วยค่ะที่เรียกว่าเป็นเค้กแต่งงานซึ่งเป็นเค้กที่ทำจากข้าวโอ๊ตและอินทผาลัมอินทผาลัมนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีสารอาหารเยอะมากมีวิตามินมีแร่ธาตุแล้วก็มีใยอาหารที่เยอะแต่พอเราเอามาทำขนมนี้ซึ่งรวมกับข้าวโอ๊ตทำให้เราได้ประโยชน์จากทั้งสองอย่างซึ่งเพื่อนๆ อาจจะใช้กินเป็นของว่างแทนที่จะกินขนมอย่างอื่นเพื่อจะทำให้ได้สารอาหารเยอะด้วยและในสูตรที่เราทำวันนี้เราลดปริมาณน้ำตาลลงแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆ เป็นห่วงเรื่องสุขภาพในเรื่องของน้ำตาลก็สามารถลดลงได้อีกแล้วก็เนยที่เราใช้ก็เป็นเนยแท้อาจจะลองคิดถึงการใช้เนยแท้แทนที่จะใช้มาการีนนะคะเพื่อจะให้ประโยชน์กับสุขภาพมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาต้มอินทผาลัมกันอันนี้เป็นอินทผาลัมที่เราเอาเม็ดออกแล้วนะคะก็คือตอนที่เราชั่งน้ำหนักเอาเม็ดออกก่อนแล้วชั่งน้ำหนักนะคะตอนที่ต้มใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมพอดีแล้วก็หมั่นคนเรื่อยๆจนเนื้ออินทผาลัมเหมือนกับเนื้อผลไม้กวนนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำเลมอน1ลูกลงไปค่ะเนื้ออินทผาลัมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนของเนื้อเค้กกันโดยการผสมส่วนผสมแห้งลงในถ้วยผสมก่อนนะคะโดยปกติแล้วCanadian Date Cake นะคะก็จะมีส่วนผสมแค่แป้งข้าวโอ๊ตแล้วก็น้ำตาลเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เราทำเป็นพิเศษก็เลยเราใส่อัลมอนด์ด้วยถ้าเพื่อนๆชอบอาจจะเพิ่มอบเชยหรือว่าถั่วชนิดอื่นก็ได้ค่ะหัวอัลมอนด์เราสับให้ละเอียดก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเป็นเม็ดก็ใส่ได้ด้วยผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปในส่วนผสมแห้งตอนนี้เราจะใช้มือนวดให้เนยกับส่วนผสมแห้งเข้ากันนะคะสังเกตว่าเนยเราเอาออกมาเพื่อให้มันละลายน้อยหนึ่งจะง่ายขึ้นเมื่อเราใช้มือผสมที่จะอบเราจะใช้ถาดทาเนยก่อนนะคะแล้วก็เอาส่วนผสมนี้ครึ่งหนึ่งกดลงไปที่ก้นถาดนะคะพยายามกดให้แน่นๆเนาะแล้วก็เราจะใส่เนื้ออินทผาลัมลงไปตรงกลางหลังจากนั้นเอาส่วนผสมที่เหลือใส่ข้างบนแล้วเราก็จะอบกันค่ะThank you.
เดี๋ยวเราจะใส่ในหม้ออบนะคะใช้ความร้อนที่180องศาประมาณ 25-30 นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาชิมกันโอ้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากเตาอบนะคะแต่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะตัดลองให้มันเย็นลงก่อนนะคะเพื่อที่มันจะไม่แตกเป็นชิ้นๆเนาะแล้วเดี๋ยวมันเย็นแล้วเราลองมาชิมกันเสร็จแล้วนะคะ Canadian Dead Cake อันนี้เวลาตัดเค้กนะคะเค้กนี้ปกติก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็วันนี้ที่เราทำอินทผาลัมเราไม่ได้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆเนาะปกติก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะต้มแต่ถ้าไม่ตัดก็จะได้ความรู้สึกที่ยังเป็นชิ้นๆอยู่ก็อร่อยแล้วก็เลมอนก็เป็นทางเลือกเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะลองทำทั้งสองแบบก็ได้อร่อยดีเดี๋ยวเราจะชิมนะคะได้รสชาติเปรี้ยวนิดๆของเลมอนด้วยไม่หวานเกินก็ถ้ากินด้วยกันกับชาอร่อยมากเลยขอบคุณนะคะที่ดูวิดีโอของเราอย่าลืมกด Subscribe นะคะบ๊ายบาย对。